ทำเนื้อทำตัวดำๆออกมาทั้งเนื้อทั้งตัวออกมาขับสารพิษออกมานะครับตอนนั้นอ้วกแปลว่าเหมือนว่ายางตายยางตายเราออกถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือยางตายเราออกนะครับเป็นน้ําเหลืองๆออกมานะครับตอนนั้นน้ําเหลืองๆอ้วกอ้วกเป็นน้ําเหลืองๆเหมือนว่าเราเหมือนทั้งท้องทั้งไส้ทั้งภูมิเรามันจะออกมาให้หมดเหมือนมันต้องขับออกมาให้หมดนะครับเหมือนว่ายาสมุนไพรที่อาจารย์เอาให้มานี่ก็ช่วยขับเหมือนว่าขับพิษขับอะไรแล้วก็ทําให้ระบบไหลเวียนเลือดของเรากลับมาดีขึ้นนะครับผมขับออกมาทุกอย่างเราเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งเพลียทั้งปวดมึนชาอะไรพวกหลังจากอ้วกออกมาแล้วผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงอาการมึนชาของเราเริ่มจากตาจากมันฝ้ามัวมองไม่ค่อยชัดแล้วตอนนั้นนะครับตาเบี้ยวเบี้ยวตาของเรานี่มองเป็นภาพ2ชั้นมองได้ชัดแค่ข้างเดียวข้างนี้จะมองเป็นลางๆเป็นภาพสะท้อนภาพอะไรใบหน้าข้างนี้มันเหมือนว่าอัมพฤกษ์ขึ้นซีกนะครับมันจะส่งผลให้ทุกอย่างมองไม่ชัดแล้วตาก็มองไม่ชัดเป็นภาพ2สะท้อนภาพอะไรด้วยหลังจากนั้นทานยาเสร็จเนาะภาพทุกอย่างก็เริ่มจะทุเลาขึ้นตาก็จะเริ่มมองชัดขึ้นมาอ๋อเราก็มีความดีอกดีใจแล้วก็มีความชื่นใจขึ้นมาอีกนิดนึงร่างกายเราก็ใช่แล้วเราถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะที่ยังมีเมตตาอาจารย์มีเมตตาหรือสิ่งครูบาอาจารย์ของเรายังให้ความเมตตาเราอยู่นะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังสําหรับผู้ที่กําลังเจอปัญหาเกี่ยวกับโรคนี้อยู่นะครับผมหลังจากนั้นผมก็ได้อุปกรณ์นะครับเค้กเอ้ยเค้กมาเอานี้ให้พ่อหน่อยเอากะลาลูกเอากะลา อุปกรณ์ที่อาจารย์ให้ผมมานวดนะครับนวดคลายเส้นนะครับก็คือกะลานะครับกะลาถือว่าเป็นกะลาวิเศษสำหรับคนเอามาทั้งสองชุดเลยลูกอยู่ใต้บันไดลูกใต้บันไดเป็นกะลาชุดอุปกรณ์การนวดก็แบบแผนโบราณสมัยปู่ย่าตายายเราใช้ในการนวดนะครับนวดเส้นครับผมอันนี้ครับกะลาที่เราใช้ก็คือตัวนี้นะครับกะลาที่อาจารย์ให้ผมมาในการนวดผ่อนคลายคลายเส้นที่ผมสามารถกลับมาหายภายใน2อาทิตย์นะครับไม่ทำให้เราเสียเส้นหรือว่าเราอ่อนเปรี้ยเพลียแรงนะครับหน้าตาก็กลับมาก็คือกะลาอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวนี้ครับผมกะลาตัวนี้วิธีการนวดการอะไรผ่อนคลายเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในไลฟ์ต่อไป EP ต่อไปนะครับผมคือ2อุปกรณ์ตัวนี้นะครับครับผมที่ช่วยผมจะใช้เวลาในการนวดตัวนี้นั้นเหมือนว่าผมได้พักรักษาตัวอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์นึงพูดว่าไงอาทิตย์นึงผมก็จะใช้เวลาในการนวดตัวนี้นวดเส้นตัวนี้จากกะลาตัวนี้นะครับผมอาการเริ่มดีขึ้นจากกะลาวิเศษตัวนี้นะครับควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์นะครับผมครับเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อ ครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ใบนัดใบส่งตัวให้ไปทำการกายภาพบำบัดอยู่ในการรักษาควบคู่กับโรงพยาบาลมุกดาหารนะครับก็คือเราจะไปทำการนวดใบหน้าแล้วก็ประคบน้ำอุ่นอะไรนะครับในทุกเช้าต่อเนื่อง14วันเนาะ14วันผมก็ไปทำนับทุกครั้งนะครับผมไปนวดกระตุ้นด้วยไฟฟ้าอะไรนะครับนวดตรงนี้อะไรครับผมควบคู่กับการรักษากับทั้งแผนไทยและแผนโบราณควบคู่กันนะครับผมทำจึงทำให้ผมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นอันนี้ก็อีกเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผม ผมก็เหมือนว่าอาการของเรานี้มันจะหนักช่วง3วันแรกนะครับ3วันแรกเราจะมีอาการหนักมากเหมือนทุกอย่างเราจะขยับไม่ได้จากอาการที่เหมือนว่าจะดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้เรารู้สึกว่าร่างกายของเราเหมือนกำลังจะปรับเปลี่ยนธาตุถ้าพูดง่ายก็คือธาตุทั้ง4ในร่างกายของเรานี้มันแปรปรวนถ้าพูดภาษาการแพทย์หรือแพทย์ทางจีนนะครับเพราะว่าธาตุดินน้ำลมไฟของเรามันแปรปรวนในร่างกายทำให้สุขภาพร่างกายของเรานี้มันเจ็บป่วยถ้าคนที่ธาตุตัวไหนมันเหมือนว่ามันแปรปรวนธาตุไฟเกินไปจะทำให้เราอารมณ์ร้อนพวกอะไรเนี่ยครับลมเกินไปอะไรนะก็ไม่ดีทำให้มันเป็น
ร้อนนอกร้อนในทุกอย่างนะครับถ้าไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธาตุ